ไปที่ไปนี่เพราะว่าท่านปรีดีต้องลี้ภัยการเมืองไปคุณพ่อไปก่อน5ปีครับคุณแม่ก็พาลูกเล็กๆ2คนเนี่ยตามไปครับแล้วชีวิตที่เมืองจีนสำหรับท่านปรีดีนี่เป็นยังไงครับต้องว่าอย่างนี้นะคะสบายกายแต่อาจจะไม่สบายใจสบายกายเพราะว่าประเทศจีนตอนนั้นเขาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วครับรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศเขาก็เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยคือนายปรีดีเนี่ยก็เป็นนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและโดยเฉพาะในสงครามโลกครั้งที่สองคุณพ่อก็มีบทบาทในการต่อสู้กับญี่ปุ่นผู้รุกรานครับเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าคุณพ่อเป็นมิตรนะเป็นเพื่อนที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน